อยากจะถามเรียนคนเลยครับว่ามีใครจะขอไปเป็นสว.เพื่อขอปฏิรูปต่อหรือเปล่าแล้วก็2สนช.แล้วก็ทำเรื่องปฏิรูปนายกก็อยากจะขอโอกาสไปทำงานต่อคิดว่าคนในสนช.ต้องควรเข้าไปเป็นสว.ทำงานสานต่อปฏิรูปประเทศบ้างครับเป็นแบบถามมีสองคนเป็นแค่สองคนเองประชุมกันมาสรุปกันมาสองคนมอบสองคนเป็นตัวแทนคำถามข้อที่หนึ่งไม่เกี่ยวกับการแถลงผลงานนะขอไม่ตอบนะครับคำถามข้อที่สองถามว่าไงนะคิดว่าสนช.ต้องจะเป็นเข้าไปช่วยนายกที่จะขอทำงานต่อคิดว่าสนช.ต้องแปลงเป็นสว.ไปช่วยสารงานนายกเนี่ยก็ไม่เกี่ยวอะเลยถ้าผมมาแถลงผลงานไม่ถามเรื่องอนาคตของแต่ละคนแล้วไม่ต้องไปถามแต่ละคนเองกันนะทั้งสองคำถามนี้ขอไม่ตอบนะการนะถามแต่ละคนนะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้ง